สวัสดีครับพบกับบาบาซ่านะครับวันนี้เราจะมาทำเค้กมัลเบอรี่กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยครับวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นมัลเบอรี่นะครับมัลเบอรี่สด300กรัมนะครับแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งเค้ก160กรัมน้ำมันพืช150 ml น้ำตาลทราย150กรัมเกลือ1ส่วน8ช้อนชาผงฟูและเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาไข่ไก่3ฟองเบอร์0จะนำมัลเบอรี่มาปั่นนะครับเราใส่มัลเบอรี่แล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ให้ปั่นได้เราปั่นจนเขาละเอียดเลยนะครับมัลเบอรี่ที่เราปั่นเมื่อกี้นะครับเราจะชั่งแบบนี้เลยก็ได้นะครับ300กรัมชั่งมัลเบอรี่ผสมน้ำแล้วแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เทไข่ใส่ลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคนจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายเลยน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีก็ตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับหรือจะใช้แป้งเค้กก็ได้นะครับร่อนให้เขาละเอียดนะครับแล้วก็กรองสิ่งสกปรกครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือแล้วก็น้ำมะนาวแล้วเราก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะเติมมัลเบอรี่ที่เราบดไว้นะครับลงไปแล้วเราก็ทำการคนอีกรอบนึงนะครับให้เขาเข้ากันดีกับเนื้อแป้งเมื่อกี้นะครับเรากวนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะนำพิมพ์เค้กนะครับมาทาน้ำมันก่อนเคลือบไว้ข้างล่างนะครับเพื่อไม่ให้เค้กเขาติดพิมพ์นะครับทาทั่วนะครับขอบด้วยหลังจากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดนะครับลงในแป้นพิมพ์ในถาดเค้กของเราเท่านี้เองครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะนำไปอบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตกแต่งหน้าเค้กของเราหน่อยนะครับด้วยลูกหม่อนสดนะครับแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปอบกันครับเราวอร์มเตาไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็นำเค้กมัลเบอรี่เรามาอบนะครับวอร์มเตาไว้ที่150องศานะครับไฟบนล่างนาน40นาทีนะครับเค้กมัลเบอรี่ของเราก็อบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับที่อุณหภูมิ150องศานี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเขาสุกไหมเราจิ้มแบบนี้นะครับไม่มีเนื้อเค้กติดมาแล้วก็แสดงว่าสุกนะครับเดี๋ยวเราจะนำเขาออกจากพิมพ์กันนะครับเราใช้มีดแซะนะครับตามขอบนะครับทั้ง4ด้านเลยเ
นี้นะครับนี่นะครับเค้กมัลเบอรี่ของเราเดี๋ยวเราจะราดน้ำซอสมัลเบอรี่ด้วยนะครับนี่คือซอสมัลเบอรี่มีความเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับเค้กมัลเบอรี่ของเราก็ทานกับน้ำซอสมัลเบอรี่นะครับน่ารับประทานมากเลยครับแล้วเราก็ตกแต่งด้วยมัลเบอรี่สดนะครับแล้วก็ใบสะระแหน่ครับเดี๋ยวเราตัดให้ชมดูนะเค้กข้างในนี่ชุ่มฉ่ำไปด้วยซอสเลยนะครับเนื้อเค้กมีความนุ่มนะครับนุ่มเนียนละเอียดจากไข่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องบาบาซ่าอย่าลืมไปลองทำกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ